สวัสดีครับซินเจียวหมอนเงยนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Van Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ขอคอมเมนต์เบาๆจากคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนที่จะมาดูคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับทุกคนโอเคคือไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมที่นี่จะมีใครกำลังติดตาม The Face Man Thailand Season 3หรือเปล่านะครับเป็นรายการที่สำหรับผมชอบมากๆบอกว่าผมก็ดูรายการThe Face Thai ตั้งแต่ซีซันแรกตอนนั้นตั้งแต่ซีซันแรกแบบThe Face ทั่วไปหรือแล้วก็The Face Man Thailand ด้วยนะครับคือไม่ใช่ผมเป็นคนเดียวที่ชอบดูรายการนี้แต่เพื่อนๆของผมเป็นคนเวียดนามหลายคนก็ชอบดูรายการ The Face Thai มากๆแล้วก็วันนี้สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากพูดถึงก็คือผมจะพูดถึง2รายการไทยที่มีจำนวนคนเวียดนามติดตามเยอะแล้วเป็นรายการที่ดีด้วยเรามีบ้างรายการคนเวียดนามก็ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปทำต่อที่เวียดนามนะครับอันนั้นก็เป็นรายการของไทยแล้วคนเวียดนามก็ซื้อต่อเพื่อไปทำที่เวียดนามเรามีจำนวนคนดูเป็นแบบมากกว่า4ล้านคนมีบางอันก็แบบมากกว่า10ล้านเลยนะครับทุกคนแบบดีๆมากๆคือเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะครับก็คือรายการถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่ายันยูเจิบนะครับเป็นรายการที่ MC จะสอบถามคำถามเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นแล้วส่วนมากคนที่จะมารวมงานที่นี่คือผมไม่รู้ที่ไทยส่วนมากใครจะมารวมงานในรายการนี้แต่ผมเห็นจากรายการที่เวียดนามมันจะมีพวกดาราแล้วแบบเน็ตไอดอลและอะไรสักอย่างเขาจะมารวมกันในรายการนี้ซึ่งทำให้มันดังและมันฟอร์แมตของรายการนี้ก็ดีมากก็คือถ้าภาษาไทยถ้าที่ไทยครับผมเห็นว่ามันเขียนว่า lighting quiz คือผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะแปลว่าอย่างไรแต่อันนี้ของwork points official นะครับคือผมไม่รู้ว่าอันนี้ภาษาไทยมันจะแปลอย่างไรนะครับแต่รู้สึกว่ามันดังมากแล้วเมื่อก่อนที่มีดีเจบัมหรือดีเจอะไรอ่ะคือตอนนั้นเวลที่มีกระแสแบบดังมากๆดังถึงเวียดนามเลยเห็นรู้สึกว่าตอนนั้นเขาจูบผู้ชายหรืออะไรสักอย่างเวลาที่เขาไปเล่นlighting quiz นี้ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะแปลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คลิปแทนด้วยนะครับถ้าทุกคนมีคนไหนรู้ก็ช่วยตอบให้ผมด้วยนะครับคืออันนี้เป็นรายการที่ดีมากแล้วฝั่งเวียดนามเขาก็ซื้อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์จากไทยแล้วไปทำต่อนะครับอันนี้ก็จากแอสโซต้าของเขาก็จะมาซื้อลิขสิทธิ์ของไทยแล้วไปทำต่อที่เวียดนามแล้วภาษาเวียดนามมันจะแปลว่ายันยูเจิบนะครับเป็นรายการที่ดีมากมียอดวิวใน YouTube แบบมากกว่า4ล้านส่วนมากจะมากกว่า4ล้านมีบางอันก็10ล้าน11ล้านแบบมียอดวิวเยอะมากๆแล้วรายการที่2ที่ผมอยากพูดถึงมากที่สุดก็คือรายการ The Face Thailand นะครับจริงๆ The Face อันนี้แบบมัน The Face นี้มันก็ไม่ใช่ของไทยแต่ประเด็นก็คือคนเวียดนามชอบดู The Face ของไทยมากๆนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเวียดนามก็ทำ The Face เหมือนกันด้วยคือเหมือนรู้สึกว่าตอนนั้นมันดังที่ไทยก่อนมันทำให้คนเวียดนามถึงตัดสินใจอยากมาทำที่เวียดนามด้วยก็คือ The Face ผมจำได้ว่าตอนนั้น The Face season 1นะครับคนที่ชนะ The Face season 1ก็จะเป็นซาบีน่าในทีมพี่ลูกเกดนะครับเป็นแมนเทอร์ที่ดีมากแล้วสิ่งที่พี่ผมอยากพูดถึงด้วยก็คือพี่ลูกเกดก็เคยมาร่วมกับ The Face ที่เวียดนามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นเมนเทอร์ที่ดีๆมากๆดีๆแบบดีข้ามประเทศแล้วทำให้คนเวียดนามชอบแบบ
ดูผลงานของเขามันดีมากแล้วอยากเชิญชวนเขามาร่วมกับรายการ The Face เวียดนามด้วยแล้วมีรายการอะไรอ่ะส่งฮัทเวียดและอะไรผมจำไม่ได้อ่ะที่เขามารวมกับมิสติฟานีเฮืองจางที่นะครับเป็นรายการที่แล้วตอนนี้ผมก็มีรายการ The Face Man Thailand ที่มีจำนวนคนเข้ามาดูเยอะมากแบบรู้สึกว่า The Face Man Thailand จะมีเมนเทอร์พี่ก้าวพี่จักรจันทร์แล้วก็พี่ซาบิน่าแล้วก็พี่อาร์ตนะครับแต่ผมขอเชียร์พี่ก้าวละกันนะคนเหล่าสวยๆคนเหล่าของเรานะครับทุกคนแล้วก็ถ้า The Face Thai นี่คือคนเวียดนามเขาเอาแบบไปแปลเป็นภาษาเวียดนามเลยนะครับถ้าคุณไปพิมพ์ The Face Thailand Vietsub คุณก็จะเห็นเลยว่าจำนวนคนเวียดนามเข้ามาดูคลิปนี้ใน YouTube เยอะๆเยอะมากๆมีบางอันแบบมากกว่า1ล้านเลยมีบางอันมากมีจำนวนคนดูมากกว่าเยอะกว่าที่ไทยด้วยแบบคือสิ่งที่เขาชอบของ The Face Thailand ก็คือเรื่องดราม่าใน The Face แบบเขา acting เก่งมากเรามีความ creative มีความลงทุนเยอะเรามีบางคนตอนนั้นผมจำได้ว่า The Face Vietnam เขาก็ออกมาแล้วมีบางคนก็เอามาเปรียบเทียบห้องดำและห้องของแต่ละทีมนะครับมีบางคนเวียดนามบอกว่าห้องแต่ละทีมของ The Face เวียดนามดูเหมือนห้องร้านขายชานมไข่มุกนะครับแบบดูแบบธรรมดามากอ่ะดูแบบไม่แพงแต่ถ้าเข้ามาเปรียบเทียบแต่กลับมาเปรียบเทียบของไทยแบบ The Face ของไทยมีความลงทุนแล้วมีแบบเขาเรียกว่ามันดูลักซ์เรี่มันดูแบบดูแพงอ่ะบอกยังไงไม่ถูกอ่ะแต่ดูดีกว่าของเวียดนามคนเวียดนามเลยถึงแบบรู้สึกว่าตอนนั้นที่คนเวียดนามดู The Face ของเวียดนามมันรู้สึกว่าห้องมันยังไม่ดีเท่าไหร่มันยังไม่มีความลงทุนอาจจะแบบเงินน้อยก็ได้มั้งเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือทางเวียดนามอาจจะพยายามที่ไปหาแบบผู้สปอนเซอร์แต่แบบเขาสปอนเซอร์ของไม่เยอะเหมือนที่ไทยมันเลยทำให้ The Face ของเวียดนามมันดูไม่แบบ international มันดูไม่แพงเหมือนที่ไทยนะครับทุกคนแต่ยังไงก็ตามมันคือแบบถ้าบอกว่าสปอนเซอร์ไม่ดีความลงทุนไม่เยอะมันก็ไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษก็คือเมนเทอร์ใน The Face ของไทยอ่ะส่วนมากจะเป็นแบบเฮ้ยเมนเทอร์คนเก่งๆเก่งมากๆส่วนพี่ลูกเกดนี่เป็นคนเก่งๆเก่งมากๆเวลาที่เขาคอมเมนต์อะไรเวลาที่เขาสอนอะไรพวกผู้เข้าแข่งขันในมาสเตอร์คลาสหรือว่าในแชลเลนจ์อะไรต่างๆมันก็แบบสอนดีมากอ่ะเรื่อง actingแล้วแบบคือคนเวียดนามไม่เคยคิดว่าแบบเรื่องดราม่ามันจะดีมากๆผมจำได้ว่าตอนนั้นมันมีผู้เข้าแข่งขันของพี่ลูกเกดก็เหมือนตอนนั้นทีมของพี่ลูกเกดของพี่คริสก็แพ้แล้วทีมของพี่บีก็ชนะแล้วสุดท้ายก็สองคนในทีมนี้ต้องส่งเด็กเข้ามาในห้องดำแล้วพี่ลูกเกดก็สอนให้เด็กๆของเขาว่าเวลาไปเจอพี่บีน้องต้องกราบพี่บีเพื่อแบบพัฒนามากกว่านี้คือเพื่อไม่โดนตัดออกไงแบบโหยทำไมคือแบบมีความคิดแบบนี้อ่ะแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบสแตติกของเขาดีมากอ่ะแล้วมีบางทีก็มีเรื่องดราม่าแบบตอนนั้นผมจำได้ว่าที่พี่กวางโดนตัดออกก็คือตอนนั้นพี่คริสตัดสินใจจะส่งพี่กวางเข้ามาห้องดำในเมื่อพี่กวางเป็นคนที่เก่งๆมากๆใน The Face Thailand หรือ The Face Vietnam ที่ผมดูทั้งหมดไม่มีใครที่เคยชนะ Masterclass บ่อยๆเหมือนพี่กวางของ The Face Thailand Season 2จำได้ว่า Season 2เนาะแต่เก่งๆมากๆคือ
ตอนนั้นที่เขาไม่ได้ชนะเป็น The Face ซีซั่น2ผมก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพี่กวางเป็นคนเก่งเก่งเก่งมากมากแต่เป็นรายการแข่งขันนะคะจากที่ดูเขาเหมาะเขาน่าจะเหมาะเป็นนางงามมากกว่าที่จะเป็นนางแบบคืออันนี้ไม่รัวทุกคนคือเหมือนที่พี่ตือหรือพี่อะไรอ่ะเขาคอมเมนต์ในชาเลนจ์คือผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะกับนางงามอันนี้ก็จริงเพราะว่ามันเขาสวยสวยมากมากแต่พูดอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับเขาอ่ะคือการที่เราจะตัดสินใจว่าเขาเหมาะกับ The Face หรือเหมาะกับนางงามมันต้องขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์นั้นเขาจะตัดสินใจเลือกพี่กวางหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในเวลาที่ผ่านมาก็คือพี่กวางส่วนมากชนะในมาสเตอร์บล็อกในเมื่อที่เขาเก่งจริงๆเขาถึงชนะนะครับแล้วตอนนี้ก็จะกำลังติดตาม The Face Man The Face Man Season 3นะครับเราหวังว่า The Face Man Season 3นี้จะมีการจะได้รับความชื่นชมจากคนเวียดนามมากขึ้นเหมือน The Face Thailand ที่ผ่านมานะครับคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่เวียดนามเขาแปลเขามีเวียดซับหรือยังแต่ข้อเสียของอันนี้ก็คือจากที่ผมดู The Face Season 3คือบางทีเวลาที่เราผมอยากดู The Face นี้ผมต้องเข้าไปดูใน Line TV แล้วเปลี่ยน เขาเรียกว่า OPV หรือเขาเปลี่ยน Pro C ให้เป็นที่ไทยแบบดูยากมากอ่ะคืออยากดูThe Face เต็มๆใน YouTube มันก็ไม่มีอ่ะแบบบางทีมันออกช้าด้วยก็ผมเป็นคนที่ติดตามข่าวไทยด้วยมาตลอดนะครับเราหวังว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตก็หวังว่าเขาจะปล่อยใน YouTube เหมือน The Masked Singer ไทย The Masked Singer ไทยแบบไม่มีคำไหนที่แบบเป็นคอมเมนต์ negative แบบ The Face MaskThe Masked Singer Thai แบบดีมากๆโอเคนะครับทุกคนงั้นผมก็ทำกระทู้เกี่ยวกับรายการไทยเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าใครชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากที่จะดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครรู้จักผมมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเวียดนามอยากให้ผมพาไปเที่ยวหรือแนะนำร้านอาหารอะไรที่เวียดนามก็สามารถไปติดตามใน IG ของผมก็คือ b.nanon นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับทุกคน